เปิดเลขฝาลงคุณแม่สมปองหลังเสียชีวิตวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดเลขฝาโลงแม่ตาลนครไทยสงฆ์หรือคุณแม่ของสมปองหลังเสียชีวิตเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อสมปองแจ้งข่าวเศร้าคุณแม่เสียชีวิตโดยเขานั้นได้โพสต์ข้อความว่าแล้ววันนี้ก็มาถึงแม่ตาลนครไทยสงฆ์เสียชีวิตแล้วนะครับผมตอนเป็นพระมหาสมปองตาลปุตโตเคยพูดไว้ว่าหากเราได้ดูแลแม่อย่างเต็มที่แล้วในวันที่ท่านจากเราไปเราจะเสียใจแต่ไม่เสียดายขอเรียนเชิญทุกท่านลาแม่ตาลได้ที่บ้านมอตาเจ๊กอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับฟังสวด6โมงเย็นจากสมปองบุตรของนางตาลและโพสต์อีกครั้งว่าผมนายสมปองนครไทยสงฆ์และครอบครัวนครไทยสงฆ์ขอบคุณในน้ำใจของน้องแพรรี่ไพวันมาณโอกาสนี้ครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดเลขฝาโลงแม่ตาลนครไทยสงฆ์หรือคุณแม่ของสมปองหลังเสียชีวิตเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาโดยสมปองนั้นได้โพสต์คลิประบุข้อความว่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแม่ตาลนครไทยสงฆ์วันเสียชีวิต6ธันวาคม2566ค.ศ. 2023เวลา 14:50 นเกิดวันพฤหัสบดีที่2มกราคม2490ค.ศ. 1947มีอายุ76ปี11เดือน4วันนับเป็นจำนวนวันได้ 28,097 วันเลขฝาโลง168แต่พี่ช้างพี่ชายคนโตบอกหรือเลขจะกลับอีกด้าน